สวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะกับช่องภูมิพันธ์ตุลาการวันนี้ตรงกับวันที่11สิงหาคมพุทธศักราช2567ค่ะพี่น้องมาด้วยค่ะมาปอนมันน้ำกันด้วยค่ะนี่ค่ะนี่ค่ะพี่น้องเอาไว้ตรงไหนตรงนั้นหน่อยอันนี้น่าภาคภูมิใจค่ะนี่หมวยใหญ่ถ้าได้แบบนี้หมดนะโอเคเลยค่ะพี่น้องเหนื่อยอยู่ค่ะแต่อดทนเอาเบ้างเน่าเบ้างค่ะพี่น้องก็ต้องถอนเพราะว่าเน่าแล้วไปเลยเออหันหน้ามาทางนี้น่าออกไปไกลเกินไปไหมภูมิใจได้สักนิดค่ะโอเคจงพอใจในสิ่งที่ตนมีค่ะเนี่ยเอาสองแถวสามแถวนี่มาเอาสองสามแถวนี่น่าชื่นใจค่ะเป็นงาช้างเลยเนี่ยมอสองสามแถวเนี่ยมันก็ได้ใกล้ที่วางไอแถวนู้นเอาไว้ฝั่งนู้นโอเคครับก็จะมีเน่าบ้างอะไรมากไอที่เน่าๆก็ไม่ค่อยออกคลิปให้ FC ดูหรอกค่ะไม่น่าภาคภูมิใจก็จะให้ FC ดูไอที่สวยๆงามๆค่ะจะได้เจริญหูเจริญตาโอ้พันงาช้างครับพี่น้องยาวเรียวมันงาช้างเลยเนี่ยเอาแถวนี้ไปด้วยเนี่ยใกล้ๆเบี่ยงมานี่ไอ้ตรงนู้นไปฝั่งนู้นเดี๋ยวไล่ทยอยเลยค่ะเออสู้ค่ะพี่น้องสู้ไม่มีอะไรที่จะได้มาง่ายๆเราต้องลงทุนทั้งงบประมาณทั้งกำลังกายกำลังสติปัญญาค่ะพี่น้องดูต้นใหญ่ๆครับพี่น้องว่าจะมีหัวเน่าไหมเรามาลุ้นเนาะลุ้นกันหน่อยคุ้มพันว่าเน่า มาลุ้นต้นใหญ่ๆนิดหน่อยว่ามันเป็นไงรู้ว่าคุ้มพันจะดีขึ้นไหมเท่ากับต้นมะพร้าวครับพี่น้อง ต้นมันต้นนี้เท่ากับต้นมะพร้าว มันห้านาทีหรือเปล่าเน่ามันเดิมครับพี่น้องมัน5นาทีค่ะนี่สีนะเดี๋ยวคุณพันจะเอาไปทำของหวานเนี่ย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 มัน5นาทีมันก้านแดงฮะมันก้านแดงนั่นแหละมันห้านาทีต้ม5นาทีตกแล้วนะคะนี่เอาสามแถวแค่นี้แหละเอาสามแถวตรงขึ้นไปนี่รับทราบค่ะคุณฤทธิ์ค่ะเอาสู้คุณฤทธิ์ให้กำลังใจภูมิพันธ์ภูมิพันธ์สู้ดูครับพี่น้องภูมิพันธ์นี่สู้แบบไม่คิดชีวิตเลยถอนตั้งแต่เช้ามืดนะครับพี่น้องทำอะไรทำจริงตั้งแต่6โมงครับถอนตั้งแต่6โมงเช้าจนป่านนี้ยังไม่ได้พักเลยคุณพันธุ์สุดยอดจริงเลยคุณได้ใช้งานหนัก
สู้ๆครูอมพันธ์สู้ๆสู้อยู่แล้วค่ะคุณพ่อคุณแม่พาเราทำแบบนี้ฮูริตเหงื่ออาบแก้มนะครับไหลเข้าตายตั้งหากเหงื่อเยอะมากเลยดูเหงื่อที่ใบหน้าครูอันนี้พันคาราบาวครับพี่น้องคุณลิศขาถ่ายเหงื่อไหลอาบแก้มนี่ค่ะชีวิตชาวไร่ชาวนาเป็นแบบนี้ค่ะบางครั้งเหงื่อก็ไหลเข้าตาค่ะแต่สู้ค่ะพี่น้องเฮ้ยลุยลุยหาบรรยากาศดีๆแบบนี้ยากนะต้องมาลงจะต้องมาทำนี่ค่ะสู้ไปพันงาช้างจริงด้วยเนี่ยมันน่ะคาราบาวพันเขาคาราบาวครับพี่น้องมาเด้อค่ะพี่น้องแล้วก็เอาพี่เอาก่อนกูริดพัก3รอบแล้วพี่น้องคุ้มพันยังไม่พักสักรอบเลยนี่ค่ะพี่น้องขอบคุณ FC ทุกท่านเลยนะคะที่เข้ามาเยี่ยมชมมาให้กำลังใจช่องคุมมันตุลากันขอบคุณเลยเลยค่ะขอบคุณทุกกำลังแรงใจเลยค่ะนี่ค่ะทางโน้นได้ยินเสียงโอ้ มาทางนี้ที่ไหนกี่นาทีแล้วคะครูฤทธิ์คะ6นาที7นาทีโอ้โหสุดยอดค่ะพี่น้องนี่ไงเอาแถวนี้มาลงมานี่พอดีเลยหักออกเลยมันเกะกะมันจะถอนยากไม่ถอนสู้สู้ครูอมพันธ์สู้สู้ครูอมพันธ์ไว้ลายคุณครับพี่น้องหัวก็ใหญ่นะครูอมพันธ์เนี่ยได้ใจเนี่ยไม่พักเลยไม่บ่นเลยว่าเหนื่อยไม่เหนื่อยมีแต่เหงื่อไหลอาบแก้มแต่ก็เช้าแต่เช้าครับเมื่อยหลายพี่น้องผลิตพัก3รอบแล้วพี่น้องกินน้ำ3รอบแล้วพักล่ม3รอบแล้วเหนื่อยแต่ทนค่ะวันนี้ไม่ค่อยมีแดดทำได้เราต้องทำได้ค่ะพี่น้องเมื่อวานแดดโอ้โหสุดยอดเลยวันนี้ไม่ค่อยมีแดดแต่ว่าผลิตเป็นแบบมือใหม่ครับพี่น้องผลิตอ่ะมือใหม่ก็เลยต้องพักไม่พักไม่ไหวแล้วมันต้องถ้างั้นเดินไม่ออกเพราะว่าเหงื่อไหลอาบก้าวไม่ข้ามร่องมันแน่ถ้าไม่พักอ่ะเดี๋ยวค่ะเดี๋ยวค่ะเหงื่อไหลเข้าตาดูครับพี่น้องครูพันใช้กระดาษเช็ดหน้าแล้วเพราะว่าเหงื่ออาบแก้มเข้าตาเหงื่อไหลเข้าตาค่ะแล้วก็จะเค็มๆ ตาโอ้ยพี่น้องนี่แหละค่ะพี่น้องความยากลำบากของคุณพ่อคุณแม่เรากว่าเราจะว่าท่านจะได้เงินไปให้เราศึกษาเราเรียนดูค่ะว่าลำบากขนาดไหนลำบากเพียงใดแต่ท่านก็ไม่เคยย่อท้อคุณบันก็สู้เหมือนกันค่ะนี่ค่ะสู้เหนื่อยเพียงใดก็ไม่หวั่นดูครับพี่น้องคุ้มพันดูพันดูแรงคุ้มพันดู ดูพี่น้องครับแรงคุ้มพันดึงขึ้นได้ยังไงก็ไม่รู้ไม่รู้แรงมาจากไหนดีมากมากเลยนะคะ ที่เข้ามาเยี่ยมชมมากดติดตามกดไลค์กดแชร์พบกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ